สวัสดีครับอันนี้อยู่เกม Law of Creation นะครับผมตัวนี้มาจากมังงะชื่อดังของจีนนะครับผมแล้วก็ใครที่สนใจจะอ่านมังงะเรื่องนี้ก็สามารถเข้าที่ทางกลุ่มของตัวเกมได้เลยนะครับผมแล้วก็จุดเด่นของไอตัวเกมนี้ก็คือได้นักพากย์ญี่ปุ่นชื่อดังนะครับผมเอริคิตามูระมาพากย์ให้นั่นเองนะครับผมก็ในตัวละครของเกมก็จะค่อนข้างสดใสน่ารักเลยทีเดียวนะครับผมระบบหลักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับผมถ้าเราเข้ามาก็ถ้าเช็คชื่อรายวันนะครับผมก็จะได้ของตรงนี้ประมาณนี้นะครับผมก็แจกค่อนข้างเยอะอยู่นะครับผมอย่างเช่นผมเข้ามาเนี่ย3วันแล้วนะนี่ครับผมก็มีพวกเพชรพวกเงินพวกไอเทมต่างๆหรือว่าเป็นจิ๊กซอว์ตัวละครให้เราสะสมกันด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็เมนูต่อมาระบบเติมเงินผมก็ถ้าเกมเนี้ยถ้าใครเล่นครั้งแรกส่วนใหญ่จะเป็นเกือบทุกๆเกมนะก็เติมครั้งแรกอ่ะมันจะได้พวกของดีๆประมาณนึงนะครับผมก็เติมได้ครั้งเดียวอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เกี่ยวกับการจัดอันดับในเกมนะครับเมนูต่อมาแล้วก็เมนูต่อมาก็จะเป็นเมนูกิจกรรมในเกมนะครับผมว่าตอนนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับผมตัวเกมเป็นภาษาไทยทั้งหมดนะครับผมนี่ก็ได้จิ๊กซอตัวละครมานะครับประมาณนี้นี่ครับผมได้จิ๊กซอตัว SR นะครับไม่ใช่ตัวละครนะเป็นจิ๊กซอต้องสะสมให้ครบนะครับผมแล้วก็เมนูถัดมาก็เป็นการแต่งตัวของตัวละครนั่นเองนะครับผมก็อยากให้ตัวละครเราแบ๊วหรือว่าแต่งให้มันดูดีอะไรขนาดไหนก็มีนะครับผมไม่เปิดให้ดูแล้วกันเนาะมันก็เนี่ยประมาณนี้นะครับผมนี่แล้วก็มาในส่วนของกระเป๋าเนี่ยครับผมก็จะเป็นรายละเอียดของพวกจิ๊กซอที่เราได้รับมานะจิ๊กซอตัวละครไอเทมเพชรอะไรประมาณนี้นะครับผมเนี่ยครับมันก็แบ่งอยู่นะไอเทมวัสดุชิ้นส่วนนะครับประมาณนี้เลยนะแล้วก็มาต่อมาก็มาในส่วนของทีมนี่ก็จะเป็นตัวละครที่เราเอาไว้สู้นะครับผมเนี่ยตอนนี้ผมก็มีครบ5ตัวแล้วนะครับผมอย่างเช่นตัวนี้นะครับก็ในตัวละครแต่ละตัวเราสามารถตีบวกได้นะครับผมก็อัปเกรดมันจะใช้ของนะครับผมตอนนี้ก็มีของอยู่แต่ยังไม่ครบนะก็ยังไม่สามารถอัปเกรดได้แล้วก็อัปเกรดมันสามารถอัปเกรดในส่วนของอาวุธนะครับผมชุดแล้วก็พวกเนี่ยครับผมของต่างๆเนี่ยมันก็จะมีให้อัพนะครับผมเนี่ยมันก็คืออัพเลเวล1ถึงเลเวล10อ่ะมันจะสามารถกดอัพได้เลยแต่ว่าพอเลเวล10ขึ้นไปครับผมต้องใช้ของอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ถ้าเรามีตัวละครเยอะๆเราก็สามารถสับเปลี่ยนตัวละครได้นะครับผมประมาณนี้เนาะโอเคครับผมเราจะมาดูเมนูถัดไปนะครับผมก็เมนูคู่หูก็จะเป็นทีมของเรานั่นแหละประมาณนั้นจริงๆมันก็คล้ายๆกันกับทีมนะครับผมอันนี้เมนูกองทัพผมยังเข้าให้ดูไม่ได้นะเลเวลยังไม่ถึงนะครับผมแล้วก็ในส่วนของเควสก็คือถ้าสมมติว่าเราเล่นผจญภัยไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ค่อยมารับของในเควสเอานะครับนี่แล้วก็ได้เลเวลนะเพราะมันได้ EXP นะครับผมเลเวล15แล้วแล้วก็มาดูในส่วนของไอ้นี่นะครับฝึกวิชานี่อันนี้ก็ยังเข้าไม่ได้นะครับผมแล้วก็มีห้องทดลองตรงนี้นะครับก่อนจะไปเมนูเล่นเนาะห้องทดลองก็คือเราจะเหมือนกับเปิดพวกกระชาปองหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับมันจะสับฟรีเนี่ยครับผมทุกวันนะครับผมก็มันจะได้เป็นพวกจิ๊กซออะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเนื้อเรื่องหลักก่อนเนื้อเรื่องหลักก็เหมือนกับเป็นบทที่1ที่2ของตัวไอของในมังงะของจีนอะไรประมาณนี้นะครับผมจริงๆเล่นเกมนี้ก็เหมือนอ่านการ์ตูนดีๆนี่เองนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปสู้กันเลยนะครับผมนี่นะครับผมนี่คือภาพตัวเกมมันจะน่ารักสดใสนะครับนี่ค่อนข้างคิคุอโนนิดนึงนะครับผมแต่ว่าผมว่ามันก็สีสวยดีนะครับนี่ครับผมตัวละครหลักๆเราก็จะมาประมาณนี้นะครับก็สกิลตอนแรกๆอ่ะมันจะไม่มีสกิลตรงทางด้านขวามือตรงนี้นะครับรักษาหรือเพิงซิโร่มันยังไม่มีแบบ2อันนะครับมันจะมีอันเดียวคือเพิงซิโร่ก่อนนั่นเองนะครับผมในส่วนนี้อันนี้ก็ชนะง่ายๆนะเพราะว่าเป็นมิชชั่นแรกๆนั่นเองนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวเวลาเราเล่นจบ1มิชชั่นอะไรประมาณนี้เมื่อกี้เห็นไหมครับมันจะมีสถานะแล้วว่าเราได้เกรดคะแนนเท่าไหร่ประมาณนี้ S ก็สูงสุดนะครับผมถ้าผมโอเคเดี๋ยวไปดูในส่วนของบอสดีกว่านะเพราะว่ามันจะได้ตายยากนิดนึงนะครับเพราะว่าเลเวลผมก็สูงขึ้นไปแล้วนะสำหรับบทที่1อะไรประมาณนี้เนี่ยครับผมก็ลักษณะการเล่นมันก็บังคับง่ายๆนะครับส่วนใหญ่มันจะโจมตีเองนะเกมลักษณะนี้นะครับผมก็ที่ตัวละครก็รอที่เป็นแสงขึ้นมานะครับผมเราจะสามารถใช้สกิลหรือใช้พวกอันติของตัวละครตัวนั้นๆได้นั่นเองนะครับผมก็รอสักแป๊บนึงนะครับผมอันนี้คือบอสมาแล้วนั่นเองนะครับเนี่ยครับผมอย่างเช่นตัวนี้ก็จะเป็นสกิลของการป้องกันอะไรประมาณนี้นะครับผมส่วนตัวพระเอกเราอันนี้ตัวผู้หญิงก่อนนะนี่ครับผมปล่อยสายฟ้าเข้าไปส่วนตัวพระเอกนี่ครับนี่ครับผมช็อตไฟฟ้า
อันนี้ก็อีกตัวนึงนะครับผมปล่อยพวกมอนสเตอร์ใส่นะนี่ครับผมมอนสเตอร์ออกมาอะไรประมาณนี้หรือว่าจะใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับไม่ทันได้ใช้นะผมพลังสิ้นโลกตรงนี้นะครับเพลิงสิ้นโลกนะถ้าเราใช้ก็จะเป็นลูกไฟโจมตีออกมาอะไรประมาณนี้นะครับผมเวลาสู้จบเนี่ยครับผมก็จะมีระดับอยู่นะครับผมแล้วก็แจ้งว่าเราสอบผ่านอันนี้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูในบทที่2นะครับไปสู้กับบอสบทที่2นะครับโอเคต่อสู้เลยลักษณะตัวเกมมันก็เล่นง่ายๆนะครับเวลาเราแบบเข้าไปสู้บทใหม่ๆอะไรประมาณนี้มันก็จะมีเนื้อเรื่องของพวกมังงะให้อ่านด้วยนะครับเล็กๆน้อยๆเนาะเป็นแบบฉากพูดคุยอะไรประมาณนี้แล้วก็ทั้งตัวเกมเป็นภาษาไทยทั้งหมดเลยนะครับผมนี่ครับนี่ก็คืออันนี้อาจจะดูเหมือนจะง่ายเดี๋ยวผมใช้เพิงอันนี้ให้ดูนะครับนี่ครับผมเป็นลูกไฟเนาะแล้วก็อีกอันนึงก็สกิลรักษาทีมเวลาเลือดในทีมเราลดเยอะๆแบบนี้เรากดรักษาได้นะครับผมสกิลเราสามารถกดรัวๆได้นะครับถ้าสมมติว่ามันเต็มพร้อมๆกันอะไรประมาณเนี้ยครับเดี๋ยวต้องเจอศัตรูก่อนนะครับผมเนี่ยเราสามารถกดพร้อมกันสมมติว่าเต็ม5ตัวแล้วก็สามารถกด1 2 3 4 5ได้เลยนะครับผมมันก็ค่อนข้างโอเคเหมือนเป็นคอมโบสกิลนะนี่ครับผมนี่ครับนี่ครับผมประมาณนี้เลยนี่ครับผมนี่ครับมันก็ตัวละครมันก็จะตัวเล็กๆนะครับผมเหมือนพวกอะไรล่ะพูดไม่ถูกนะเหมือนพวกในอนิเมชันนะครับผมน่ารักขี้โขอะไรประมาณนี้นะนี่ก็เลือดบอสพวกนี้มันจะเยอะหน่อยนะเดี๋ยวใช้สกิลฮิลนะครับผมเนี่ยครับเลือดเต็มอีกแล้วนะครับผมแต่ละตัวละครเราก็จะมีดาวด้วยนะครับผมว่าตัวนี้ดาวเท่าไหร่ตัวนี้ดาวเท่าไหร่นะครับระบบอัปเกรดดาวอะไรของในตัวเกมก็มีเหมือนกันนะครับผมในส่วนนี้เกมนี้ถือว่าเล่นง่ายนะครับเมนูต่างๆก็มีไม่ได้เยอะมากอะไรนะครับนี่ครับก็รอดูนะนี่ครับผมกับบอสก็เหลืออีกนิดนึงก็จะตายแล้วนะครับผมเดี๋ยวใช้สกิลพระเอกทีนึงก็เรียบร้อยแล้วมั้งโอ้โหไม่เรียบร้อยนะครับผมอ่ะเรียบร้อยละนี่ครับผมก็เหลืออีกตัวนึงโชเชนะครับผมนี่ครับผมนี่ครับผมเคลียร์แล้วนะอันนี้ก็เป็นเคลียร์มิชชั่นดีๆนี่เองนะครับผมประมาณนี้เลยนี่ก็ในส่วนของเกมเพลย์ก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูบทที่3บทที่ยากขึ้นมาหน่อยเนาะผมอาจจะไม่ผ่านก็ได้นะตัวละครยังไม่ได้อัปเกรดอะไรมากมายนะครับผมในบทนี้นะโอเคแล้วก็ย้ำอีกรอบนึงนะครับผมใครที่อยากจะอ่านการ์ตูนเรื่องนี้หรือมังงะเรื่องนี้นะครับผมก็เข้าไปที่กลุ่มของตัวเกมได้เลยนะครับผมเขาจะมีแปลไทยให้อ่านอยู่แล้วนะครับผมถ้าใครสนใจนะครับนี่ก็ตัวนี้มันจะมาจากมังงะชื่อดังของจีนนะครับผมก็พูดกันอีกรอบกันเลยทีเดียวนะผมย้ำไปรอบที่2ที่3กันแล้วนะครับผมก็ไม่อยากให้ทุกคนพลาดการ์ตูนดีๆนะครับผมนี่โอ้โหนี่ครับผมมันจะตายไหมเนี่ยคือถ้าสมมติว่าตัวละครเราเลเวลไม่แบบเลเวลแบบสู้พวกนี้ไม่ได้อะไรแบบนี้ผมก็แนะนำให้รออัปเกรดก่อนนะครับค่อยมาสู้อะไรประมาณนี้นะเพราะว่าบางด่านแบบตัวละครเลือดมันเยอะอะไรแบบนี้ครับผมไม่ใช่เราตีไม่แรงนะตัวละครแบบเลือดมันเยอะเนี่ยครับตีมันลดน้อยตีแรงนะแต่ว่าลดน้อยเพราะเลือดเขาเยอะนี่ครับผมรู้สึกว่าผมจะเรียบร้อยตรงนี้แหละเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่รู้จะสู้ได้หรือเปล่านะนี่เพราะว่าไอ้บทที่3รู้สึกความยากมันจะขึ้นมาหน่อยนึงนะครับประมาณนึงนะต้องไปรออัปเกรดตัวละครหรืออัพของเยอะๆก่อนนะถึงจะสู้พวกนี้ได้นะครับผมนี่แล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูอีกอันนึงนะครับผมที่เป็นบทพิเศษหรือว่าบทแยกนะครับผมถ้าผมชนะอันนี้หรือผมแพ้นี้ผมก็พาไปดูนั่นเองเดี๋ยวก็รอแป๊บนึงนะครับผมนี่สกิลค่อนข้างสวยงามเลยนะครับผมคือตัวละครมันค่อนข้างน่ารักอยู่นะครับขี้โขเลยทีเดียวนะครับไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะนี่น้องๆพี่ๆเพื่อนๆก็ลองโหลดไปเล่นกันดูนะครับผมเกมนี้นะผมว่าค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวนะครับสำหรับผมนะนี่ครับผมจะตายแล้วนะครับคือผมอาจจะตายแล้วนะครับผมเหลืออีก2ตัว3ตัวเนี่ยผมจะตายแล้วนะเอาเพลิงไปกินสักนิดนึงนะครับผมโอ้โหวัดกันนะครับผมเหลือตัวเดียวแล้วนะนี่น่าจะชนะนะครับผมชนะแบบโอ้โหคะแนนน่าจะไม่ดีนะจะได้ C นะครับผมหรือแย่ๆก็ได้ดีเลยหรือเปล่านี่ครับผมก็จะมีให้อ่านนะครับผมเจ้านายอะไรประมาณนี้
ก็อ่านกันดูนะผมไม่อยากทำเสียงนะจะแย่เอานะครับผมโอ้โหได้ B เว้ยอะไรประมาณนี้โอเคแล้วก็ในส่วนของตรงบทเนี่ยครับผมเห็นตรงนี้ไหมครับหน้าหลักมันจะมีพิเศษตรงนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็สามารถเข้าไปสู้ได้นะครับเนี่ยมันก็จะเป็นบทเหมือนกันนะมันจะยากกว่าไอ้ตรงเนื้อเรื่องหลักอะไรประมาณนี้แล้วก็มีอีกเมนูนึงนะครับผมที่แนะนำให้เล่นกันก็คือเมนูผจญภัยนะครับผมก็จะมีฝึกพิเศษหอคอยหอเนี่ยหอประลองนะครับผมก็เนี่ยลองดูนะครับผมสำรวจป่าพวกนี้คือบางอันถ้ายังเข้าไม่ได้มันต้องรอเลเวลนะครับผมเนี่ยเห็นปะครับเนี่ยหอประลองอะไรประมาณนี้ก็คือเหมือนหอคอยครับผมสู้เป็นชั้นๆขึ้นไปเรื่อยๆนะครับประมาณนั้นเลยนะอันเนี้ยมันก็สู้เป็นชั้นๆนะครับเนี่ยเราสมมติว่าเราไปท้าดวลกับเขาอะไรประมาณเนี้ยเราจะสู้เขาได้ไหมดูตัวละครเขาด้วยนะครับผมฝึกพิเศษก็ยังเข้าไม่ได้นะครับผมโอเคครับผมงั้นผมฝากเกมตัวนี้ไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมแล้วก็ย้ำอีกรอบนึงนะครับผมใครอยากจะอ่านการ์ตูนเรื่องนี้ก็อย่าลืมเข้าไปในกลุ่มของตัวเกมเขานะครับผมสำหรับวันนี้ผมแนะนำไว้แค่นี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ